บินลัดเลยวันว่าเคยมากโรงพยาบาลตัวหลังๆเห็นคนมากคนไหนกินปลาคนไหนกินเป็ดแต่ยังมากเลยไม่ไล่มันเถื่อนหนึ่งฝรั่งบอกว่าไปไล่มันทำไมมันเอ้าฝรั่งนี่ครับโรงพยาบาลไม่ได้หรอกพวกคนรุ่นเสียท่ามสูงแต่ว่าปลาใหญ่ๆมันจะกวนปลาตัวเขาอย่างนี้มันหายไปแต่ร้อยร้อยกินเท่ามือละตัวละตัวแล้วเหยียบมาไหมได้ลงมามันไปแล้วโยโสภควารังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภควาตาสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยทารังอารุปิเตหิอภิปุชยามะสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิราปริณิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานัสสะอิเมสการิทุกตาปนังการะพุทธเตปฏิคันหาตุอัมมากังเทครตังหิตายาสุขายาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันนมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะกะนะมะการัญเญวาพุทธานุสตินะยัญจาการโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโทอภุคคโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตตรโอปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอันนมยังพุทธาภิกขิติงคโรมาเสพุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตสุทาภิญาณกรุณาหิสัมมาคตโตโพธิสิโยสุชนะตังกมลังวสุโรวันธามหังตมรณังสิรสาชิเนธังพุทโธโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังปาธรรม
มานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะปุทาสาหาสมิทาโซวาพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธทุกขาสคาตาจาวิคาตาจาหิตาสเมพุทธาสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิทานวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญังพุทธโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏฐายังสาธุสาสเนพุทธังเมวันธัมมานินายังปุญญังปสุตังนิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตสเตชะสามวาจายวเจตสาวามพุทธกุกรรมปกตังมายายังพุทโธปฏิฆานาตัวจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวาพุทธิอันตมยังธัมมานุสตินายังกะโรมาเสสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเมธิตาโพวิญโยหิติอันนมยังธัมมาภิกขิติงกะโรมาเสสวากาตตาธิโกนโยคะวะเสนสัยโยโยมัคคปาคัปริยาติวิโมคคเพโทธัมโมกุโลกัปตนาตถทาริทาริวันธามหังตมหารังวรธรรมเมตังธัมโมโยสาภปานินังสารนังเขมมุตตมังทุติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังธัมมาสาหาสมิทาโซวาธัมโมเมสามิกิสโรธัมโมทุกขาสคาทาจาวิคาตาจาหิตาสเมธัมมาสาหังนิยาเทเมสริรันเชวิตันทิทังวันทันโตหังจริสามิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏฐายังสัตุสาสะเนธัมมังเมวันธัมมานินายังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตัสเตชะสามนาวาจายวเจตสาวามธัมเมกุกัมมังภะคะตังมะยายังธัมโมปฏิฆานาตวจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเมอันนมยังสังฆานุสตินายังกะโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
ยาทิทังจาตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอานุนายโยปังหุนายโยทาคินายโยอัญชลีกะรณิโยอานุตรังปุญญาเกตังโลกาสาติหันมยังสังฆาภิกิติงกะโรมาเสสัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิโยโตโยทาภิโทอริยปุคะละสังฆเสทโทสีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตวันธามหังตมริยานาคนังสุสุทังสังโฆโยสาภปานินังสารนังเขมมุตตมังตาติยานุสติธานังวันธามิตังเสเรนะสังฆาสหัสมิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขาสังฆาตาจาวิทาตาจาหิตาสเมสังฆาสหังนิยาเทเมสริรันเชวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิสังฆาสวปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนาวัจเจยังสันทุสาสเนสังฆังเมวันธมาเนนายังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุมตัสเตชะสาขอเยนวาจายวาเจตสาวามสังเฆกุกัมมังปะกตังมายายังสังโฆปฏิฆานาตุจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวาสังเฆอันธมยังสารพันเยนาพุทธมังคลคาทายโยภานามาเสสัมพุทโธทิปาทางเสโธนิสิโนเจจันตานามา
ญญาภิสันทังวิปุลังอาลาทังตัสสาโดภาเวนาตันตารายโยอันนมยังสิรุเทสปาทังภานามาเสสิตามิตังเตนะภะคะวะตาฌานตาปัสสตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทเธนะสัมปันนะสีลาภิกขเววิหารทะสัมปันนะปาติโมคขปาติโมคสังวรสังวุตตาวิหารทะอาจารโกจรสัมปันนะอนุมาเตสุวาเชสุภยทาสาวิสมาทายสิกขาทัสสิกขาปะเทสุติตาสมาติอัมเหหิสิกิตาภังสัมปันนสีลาวิหาริสามะสัมปันนปาติโมคาปาติโมคาสังวรสังวตาวิหาริสามะอาจารโกจารสัมปันนะอนุมาเตสุวาเชสุภยทาสาวิสสมาทายเสคีสามาเสคาปะเทสุติเอวันหิโนสิกิตาภังลองขัดต้นตำนานดูสิสักคีกามีอะไรนี่พริตวาลองโคตรต้นตำนานเลยไหมปัญญา155ได้ตำนานดีสระชังไล่จากสระชังลองดูดิสระชังสะเสนังสะพันธุงนรินทางปริตานุภาโวสทารคตุติปริตวานเมตังสเมตาปะทันตามอวิคิตจิตามปริตังปะนันตุธัมมันตาจักกวาริสุอัตตราคันฉันตุเทวิวัตตาสัทธัมมังมุนิลาลัสสะสุนันตุสักขะโมกขะคังสัคเคกามิจารุเปงคิริสิขรตเตจันตริเควิมานิทิเปรเทจะคามิสรุวนะคะหะเนเคหะวัตุมิเขตเตอุมมาจยันตุเทวานชรันทะระวิสมียักขะคันทัพพนาคาเตทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนางสาธโวเมสุนันโตธรรมสวนการุอายัมปะทันตาธรรมสวนการุอายัมพาทันตาธรรมสวนการุอายัมพาทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสารังคาจามิธัมมังสารัง
นังคาชามิสังฆังสารนังคาชามิทุติยามปิพุทธังสารนังคาชามิทุติยามปิธัมมังสารนังคาชามิทุติยามปิสังฆังสารนังคาชามิตติยามปิพุทธังสารนังคาชามิตติยามปิธัมมังสารนังคาชามิตติยามปิสังฆังสารนังคาชามิสัมพุทธะอัตถเวสันจะทวาทสันจะสหัสเกปัญจะสัตตสหัสานินามามิสิรสาหังเตสังธรรมัญจะสังขัญญาทะเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสะเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินันสันตุอาเสสะตัวสัมพุทธะปัญจะปัญญาสัญญาจตุเวสติสหัสเกทัสสะตสหัสานินามามิสิรสาหังเตสังธรรมัญจะสังขารจะอาทะเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสะเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะตัวสัมพุทเถนวัตรสเตอัฏฐจาตาเรสสหัสเกวิสติสตสหัสนินามามิสิรสาหังเตสังธรรมัญจะสังขารจะอาทะเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสะเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสัตโตโยจาคุมาโมหะมะลาปะกาโทสามังวะพุทโทสุขโตวิโมตโตมาราสะปาสาวินิโมจยันโตปะเปสิเขมังชนะตังวินายยังพุทธังวรันตังสิรสานามามิโลกาสนาทานจะวินายการจะตันเตชะสาเตชัยเสติหุนตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุธรรมโมทะโชโยวิยตาสะสาตุทาเสสิโลกาสวิสุมันทิมังคังมิยานิโกธรรมทราสัทธาริสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธรรมังวรันตังสิรสานามามิโมหะปะทาลังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยะเสธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธามเสนาสุขตานุโคโยโลกาสะปาปัวปะกิเลนสะเสตาสะยมตุจะยังสันตินิโยชะโกจะสวาคาตธรรมังวิธิตังกโรติสังขังวรันตังสิรสานามามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลทิฏฐิตันเตชะสาเตชะยะเสธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุนะโมอรหะตุสัมมาสัมพุทธาสัมมเหสิโนนะโมอุตมะธัมมาสสวาคาตาเสวะเตนิธนะโมมหาสังฆาสัพพิวิสุทธสีลทิฏฐิโนนะโมโอมตยาราธาสรัตนาตยาสสาทุกังนะโมโอมกาติ
ตาสัตตาสวัทวตยาสปินโมการาปภาเวนวิคาจันตุปาทวานโมการานุภาเวนสุวัตติหุตุสาภทานโมการาสเตเชนวิธีมิโหมิเตชวาเอวเมสุตังเอกังสัมมยังภควาสหวันทิยังวิหรติเชตวันเนอนาถเป็นดิกัสสารามิตัทโกอัญญตราเทวตาอภิกันตายรติยาอภิกันตวันนาเกวลกาปังเชตวันังโอภาเสตวาเยนะภควาเตนุปสังกามิอุปสังกามิตวาภาควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฏฐาสิเอกมันตังทิตาโคสะเทวตาภควันตังคาถาอาชภาสิภหุตเทวามโนสาจมังคลานิอาจินตโยงอากังขมานาโสธานังรวยมังคลมุตตมังอาเสวนาจะพาลานังปานิตานังจะเสวนาปัวชาจะปัวชนิยานังเอตัมมังคลมุตตมังปฏิรูปเทสวาโสจะปัวเพจะกัตปุญญตาอาตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคลมุตตมังพาหุสาจันจะเสปันจะวินโยจะสุสิกขิตวสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคลมุตตมังนาตาปิตุอุปาทานังปัวตทาราสสังคโหอนาโกลาจะกามมันตาเอตัมมังคลมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสังคโหอนาวาชานิกัมมานิเอตัมมังคลมุตตมังอารติเวรติปาปามาชปานาจะสัญญาโมอัปปมาทวจะธรรมเมสุเอตัมมังคลมุตตมังคารวะจะนิวาตุจะสันตุเทจะกตัญญุตากาเลนะธรรมาสวนังเอตัมมังคลมุตตมังขันติจะโสวาจาสตาสมนานันจะทาสนังกาเลนะธรรมาสกัดชาเอตัมมังคลมุตตมังตะปัวจะพระมาจริยานจะอริยสัจนะทัสนังเนียพานาสัจิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังพุทธาสโลกธรรมเมหิติตังยาสนกรรมปฏิอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคลมุตตมังเอตาติสานิกัตวานาสาภาธรรมปรานทิตาสาภาทะสวดทิงคาชันติตันเตสังมังคลมุตตมันติโกติโกติสัจจะสหัสเสสุจักกวาเลสุเทวตายัจจานัมปติคันหันติยัญจะอายัจจะเวสาลิยัมปุเลโลคามนุสสทุมภิกขะสัมภูตันติวิธามพยังเขปมานเขปมันตะรัฐาเปสิปริตันตัมพนามาเฮยอ
านิทัพพุตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตะลิเขสะเพวะพุตาสุมนาภวันตุอัตโธปิสากาจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพุตานิสัมเมทสะเพเมตังกโรธัมมานุสิยาปชายะทิวาจรัตตุจหรันติเยภะลิงตัสมาหิเนราคตะอัปมาตตังยังกินชีวิตทางอิทวังรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอาทิตถาคเตนะอิธัมปิพุทธิรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยทาชะคาสกยมุเนสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาทิกินจิธัมปิธัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุยามพุทธเสทโธปริวันนะเยสุจิงสัมมาทิมานันตริกาญะมาหุสัมมาทินาเตนะสมวนเวชติธัมปิธัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุเยปุคะลาอาทัสตังปะสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทากินายาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภลานิธัมมิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุเยสุปโยตามนัสสาทานเนนเนกามิโนโคตมสาสนามิเตปาติปาตาอมตังวิคายหลานธาบุธาเนียพุติงพวนชมานาอิธามิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหโหตุยาทินทกิโลปัทเวงสิตัวสิยาจตัวพิวาเตพิอาสัมปกัมปิโยตัทุปมังสาปุริสังวัฏามิโยอริยสัจจานิอเวจปาสติธรรมิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหนติสุสาปมัตตานะเตภวังอัตถมมาทิยันติธัมภิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหนตุสหวาสทาสนะสัมปทายตยาสุธัมมาชะหิตาภวันติสากายทิฏฐิวิจิกิจฉิตันตสีลาภตังวาปิยทาทิกินจิจตัวปาเยหิจวิปมุตโตชะทาปิธานานิอาภัพโภกาตวงอิธามิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุกินจาปิโสกัมมังกโรติปาปกังกาเยนะวาจายุทธเจตสาวาอภัพพโสตาสปติจารายะอภัพพตาเทธปทาสวตาอิธัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวนาปะคุมเพยทาโพสิตาเคคิมหานมาเสปธรรมสมิงเขมเมตตุปมังธรรมวรังอ
เทสยินิพพานคามิงปรมังอิตายะอิธัมมิพุทธรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุวโรวรัญโยวรโทวรังหโรอนุตตโรธัมมวรังอเทสยิธัมมิพุทธรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุคีนังปุรานังนวังนาติสัมภวังวิราตเจตายติเกภวัสมิงเตคีนภิชาอวิโรนิชันธานิพันติเทรายทายัมปฏิปวยธรรมิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิวะอันตริเกตตถาคตังเทวมนุสัพพจิตังพุทธังนมาสามสุวาทิโหตุยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิวะอันตเลเกตทังคตังเทวมนุสัพพจิตังธัมมังนมาสามสุวาทิโหตุยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิวะอันตริเกตทังคตังเทวมนุสัพพจิตังสังฆังนมาสามสุวาทิโหตุทุกขปาตาจเนทุกขพยาปาตาจเนพยาโสกปาตาจเนโสกมุนตุสาเปปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเมสัมปทังปุญญาสัมปทังสาเปเทวานุโมทันตุสาภาสัมปติเศรษฐิยาทานังทธันตุสาทายาสีลังรักขันตุสาภาธาภาวนาภิระตาหุนตุขาชันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพลาปาตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังพันธามิสาภาสมพันนมยังอติตปัจเวคณปาทังปานามาเซอาชมยาปัจเวคิตวายังเกวรังปริพุตังตังยาวาเทวสิตาสัปติคาตายาวุณหาสัปติคาตายาดังสมกสวาตาตปัสิริงสัปสัมภสานังปติคาตายายาวันเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนานทางอาชมยาปัจเวคิตวายโยปินดาปาโตปริพุตโตโสนิวาทวายนามัทายนามันดนายนาวิภูสนายายาวันเทวาอิมาสกายาสถิติยายาปนายาวิหิงสุปรติยาพรหมจริยานุคหายาอิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามินวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิยาตราจะเมภวิสติอนวัชชตาจะพาสุวิหารโรจาติอาชมยาปัจเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตังทางยาวันเทวาสิตาสาปฏิคาตายาวุณหาสาปฏิคาตายานางสมกสวาตาตปัสิริงสัพสัมภสานังปฏิคาตายายาวาเทวาอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสันลานารามทางอาชมยาปัจเวคิตวายโยคิลานะปัจยาเพสัจปริคารโอปริพุตโตสยาวาเทวาอุปันนานังวัยยามปฏิกานังเวทนานังปฏิคาตายา
อภยาปชาปรมัตตายาติพันนมยังอุทิศนาติธานาคาทายโยพนามาเซอิมินาปุญญากัมเมนาอุปัชฌายาคุณุตตารามอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจยาตากามสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปิจารามมาราชาอินทาจาโลกปาลาจาเทวตายาโมมิตามนุสาจามาชตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิหุนตัวปุญญานิปกาตานิเมสุขังจาติวิทังเทนตัวขิปังปาเปทะโวมะตังอิมินาปุญญากัมเมนาอิมินาอุทิเสนาจาขิปังังสุลาเพเจวาตันหุปาทานาเจทานังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิพานาโตมะมังนาสันโตสาพทาเยวายัตถาชาโตภะเวภะเวโอชุจิตังสติปัญญาสันเลโควริยัมหินามาราลพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาธิปวโรนาโทธัมโมนาโทวรุตตโมนาโทปเจกาพุทโธจาสังโฆนาโทตารมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาNamathu Ratanataya Sab May I pay my homage to the Triple Gem, the Buddha, the Dhamma and Sangha. Friends in Dhamma, ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย After the evening chanting, and I would like to give a short information about themBackground history of Isutta, or the chanting that the monks normally perform, either at the blessing, at the blessing service, or after the morning or evening chanting. วันนี้หลังจากทำวัดเย็นจบลงไปก็จะได้เล่าประวัติโดยย่อของประวัติสูตรต่างๆซึ่งก็จะมีทั้ง12ตำนาน7ตำนาน I will be speaking in Thai language first and then I will talk in English พระสงฆ์จะนิยมสวด7ตำนานบ้าง12ตำนานบ้างเวลาได้รับนิมนต์ไปสวดในพิธีต่างๆ12ตำนานก็จะมีเริ่มต้นด้วยมงคลสูตรตอนที่พระสงฆ์ทำน้ำมนต์ถ้าคนไหนสังเกตก็จะเห็นว่าได้เชิญเจ้าภาพมาจุดเทียนน้ำมนต์ตอนที่เริ่มสวดมงคลสูตรนั่นแหละก็คือตอนที่เริ่มทำน้ำมนต์นี่คือสูตรแรกหรือว่าตำนานแรกมงคลสูตรสูตรที่สองก็คือรัตนสูตรช่วงนี้เราจะได้ยินกันบ่อยมากในเรื่องรัตนสูตรพระสงฆ์วัดต่างๆก็สวดรัตนสูตรเพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าอุปัทวันตรายทั้งหลายให้หมดไปสูตรที่3กรณียเมตสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยการเจริญเมตตาสูตรที่4ขันธปริตว่าด้วยการป้องกันภัยสัตว์ร้ายจำพวกอสรพิษ
สูตรที่5โมระปริตเป็นคาถาป้องกันภัยของพญานกยุงซึ่งในขณะนั้นได้เป็นพระโพธิสัตว์สูตรที่6ทัชชคสูตรเป็นการเคารพธงและรำลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วก็ทำให้หายหวาดกลัวสูตรที่7อาตานาติยปริตหรือว่าอาตานาติยสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องเท้าจตุโลกบาลนำมาถวายพระพุทธองค์ให้พระภิกษุได้ภาวนาเพื่อมีให้บรรดาลูกน้องบางคนก็อาจจะเกเรบ้างที่ไม่นับถือพระสงฆ์ไม่ให้มาทำร้ายพระสงฆ์สูตรที่8อันนี้เป็นอาตานาติยสูตรปริตอีกแบบหนึ่งหรือที่เรียกว่าผ่านยักษ์อันนี้สำหรับสวดปัดคุณไซต่างๆสูตรที่9องค์อังคุลิมาลปริตเป็นสูตรที่ว่าด้วยท่านพระองคุลิมาลตั้งสัจจะอธิษฐานช่วยหญิงที่มีครรภ์แก่ได้ให้คลอดลูกได้โดยง่ายสูตรที่10เรียกว่าโพชฌงคปริตอันนี้เป็นพระสูตรที่ช่วยให้คนที่ป่วยเมื่อได้สลับรับฟังแล้วก็จะได้หายป่วยพระสงฆ์ก็นิยมไปสวดบทนี้ในเวลาไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลหรือว่าที่บ้านสูตรที่11เรียกว่าอัพยปริตเป็นบทสวดที่ให้พ้นจากภัยพิบัติแล้วก็ไม่ฝันร้ายยันทุนิมิตังเวลามีใครฝันร้ายมาพระสงฆ์ก็จะให้บทนี้ไปสวดยันทุนิมิตังอวมังคโลอวมังคลังสูตรที่12เรียกว่าชยปริตสวดทำให้มีสุขภาพร่างกายดีมีอายุยืนและพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงนี่ก็คือ12ตำนานวันนี้ก็จะได้เล่าเฉพาะความเป็นมาของตำนานแรกคือมงคลสูตรก่อนแล้วก็จะทยอยเล่าเป็นลำดับไปมงคลสูตรมีที่มาจากเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่คนชาวชมพูทวีปได้เกิดถกเถียงกันตกลงกันไม่ได้ว่าอะไรคือมงคลชายคนแรกเสนอความคิดว่าสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละเรียกว่าเป็นมงคลคนเราตื่นเช้ามาเจอสิ่งที่ดีๆเจอเด็กน่ารักเจอคนพูดจากันทักทายกันก็ถือว่าเป็นมงคลเพราะฉะนั้นชายคนนี้จึงมีความคิดเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละเป็นมงคลต่อมาก็มีชายคนหนึ่งเสนอข้อคิดเห็นขัดแย้งว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมีทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นที่ยุติว่าสิ่งที่เราเห็นจะเป็นมงคลอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าบางทีก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีเขาจึงเสนอว่าสิ่งที่เราได้ยินเป็นมงคลตื่นเช้าขึ้นมาได้ยินเสียงนกร้องก็มีความสุขหรือว่าได้ยินคนพูดจากันทักทายกันฉันมิตรเพราะฉะนั้นชายคนที่3ชายคนที่2จึงเสนอว่าสิ่งที่เราได้ยินเป็นมงคลส่วนชายคนที่3ก็มีความคิดเห็นแตกต่างไปว่าทั้ง2อย่างไม่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็ดีสิ่งที่เราได้ยินก็ดีจะสรุปว่าเป็นมงคลไม่ได้เพราะว่าบางทีก็เห็นสิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีก็ได้ยินสิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างชายคนที่3จึงเสนอว่าสิ่งที่เราคิดนั่นแหละเป็นมงคลทำไมจึงเสนอเช่นนั้นเราคิดดีก็เป็นมงคลคนชายคนที่3คิดเช่นนี้คนก็แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายคนที่เห็นด้วยกับชายคนแรกก็มีความเชื่อเหมือนกับเช่นชายคนแรกว่าสิ่งที่เราเห็นควรเป็นมงคลคนที่เชื่อชายที่2ชายคนที่2สิ่งที่เราได้ยินควรเป็นมงคลชายที่เชื่อคนที่3สิ่งที่เราคิดเป็นมงคลก็ถกเถียงกันนานถึง12ปีเดือดร้อนไปจนถึงเทพยดาฟ้าดินพวกบรรดาเทพยดาก็ถกเถียงกันเรื่องมงคลนี่แหละตลอด12ปีจนกระทั่งว่ามีเทวดากลุ่มหนึ่งได้พร้อมกันไปเฝ้าท้าวสักกะเทวราชก็คือพระอินทร์ขอให้พระอินทร์วินิจฉัยว่าอะไรควรจะทิศควรที่จะเป็นมงคลพระอินทร์ก็เลยบอกว่าตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วให้พากันไปทูลถามพระพุทธองค์ดีกว่าเมื่อไปทูลถามพระพุทธองค์นะพระพุทธองค์ก็เลยส่งแสดงมงคลสูตรอย่างที่เราได้ทราบกันซึ่งมีทั้งหมด38ประการด้วยกัน
นะในวันนี้ก็จะได้พูดเฉพาะหัวข้อนะให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่ามงคล38ประการนั้นมีอะไรบ้างท่านมักจะได้ยินพระสงฆ์สวดมงคลละสูตรเป็นภาษาบาลีแต่ก็อาจจะไม่ได้เข้าใจความหมายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเอาเฉพาะหัวข้อว่ามงคลทั้ง38ประการนั้นมีอะไรบ้างเริ่มต้นอันแรกก็คืออเสวนาจพาลานังนี่ก็คือเป็นภาษาบาลีหมายถึงการไม่คบคนพาลมงคลข้อที่2การคบบัณฑิตมงคลข้อที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชามงคลข้อที่4การอยู่ในที่อันสมควรมงคลข้อที่5ความที่เป็นคนเคยทำบุญมาก่อนได้บุญเก่านุนำมงคลข้อที่6การตั้งตัวเองไว้ชอบมงคลข้อที่7ความเป็นพหูสูตรหมายถึงว่าเรียนรู้มากมงคลข้อที่8ความเป็นคนรอบรู้ในศิลปวิทยาแขนงต่างๆมงคลข้อที่9ความเป็นผู้มีวินัยดีมงคลข้อที่10การกล่าววาจาเป็นสุภาษิตก็คือผู้ดีมีประโยชน์มงคลข้อ11การบำรุงบิดามารดาก็คือเลี้ยงดูบิดามารดานั่นเองมงคลข้อที่12การสงเคราะห์บุตรธิดาหมายถึงมีลูกแล้วก็ต้องดูแลส่งเสียอบรมลูกมงคลข้อที่13การสงเคราะห์ภรรยามงคลข้อที่14การทำงานไม่ค้างค้างคือไม่สั่งสมงานไม่ให้เกิดดินพอกหางหมูมงคลข้อที่15การทำบุญให้ทานมงคลข้อ16การประพฤติธรรมมงคลข้อที่17การสงเคราะห์ญาติเวลาญาติเดือดร้อนก็ช่วยสงเคราะห์บ้างตามสมควรมงคลข้อที่18การทำงานที่ไม่มีโทษไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองและกับคนอื่นมงคลข้อที่19การละเว้นจากบาปอะไรที่ไม่ดีแล้วก็เว้นเสียมงคลข้อที่20การสำรวมจากการดื่มน้ำเมามงคลข้อที่21ความเป็นคนไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายมงคลข้อที่22มีความเคารพเคารพในผู้อาวุโสมงคลข้อที่23มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมงคลข้อที่24มีความสันโดษยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีมงคลข้อที่25ความเป็นคนรู้บุญคุณคนคือมีความกตัญญูกตเวทีมงคลข้อที่26การฟังธรรมตามกาลอันนี้ก็หมายความว่าเวลาเรามีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ถือโอกาสได้เรียนรู้ไปด้วยมงคลข้อที่27ความเป็นคนมีความอดทนข้อ28ความเป็นคนว่าง่ายข้อ29การได้มีโอกาสเห็นพระสงฆ์สมณเณรก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสเรียกว่าการได้เห็นสมณะมงคลข้อที่30การได้สนทนาธรรมตามการอย่างเมื่อตอนบ่ายวันนี้เราได้จัดให้มีการสนทนาธรรมมงคลข้อที่31การบำเพ็ญตบะมงคลข้อที่32การประพฤติพรหมจรรย์มงคลข้อที่33การเห็นอริยสัจคือเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์การดับทุกข์แล้วก็หนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์มงคลข้อที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานมงคลข้อที่35มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสุขสรรเสริญนี่ก็คือโลกธรรมมงคลข้อที่36ความเป็นคนมีจิตไม่โศกเศร้ามงคลข้อที่37มีจิตปราศจากกิเลสแล้วก็มงคลข้อสุดท้ายคือมีจิตเกษมนั่นก็หมายถึงว่าได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองอาจจะเพาะหัวข้อนะหลังจากนี้ก็จะได้พูดเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติได้รับฟัง So this evening I just would like to give some information about the background story of Isutta or is discourse that the monk normally perform at the blessing service. I would like to begin withMangala Sutta, or the Discourse on Blessings. About 12 years, the people of ancient India had an argument about what should be regarded as blessing. The first man suggests that whatever we see should be regarded as blessing because when we wake up in the morning, we see something nice, something beautiful.And then the second man argued that, no, what
whatever we say can't be regarded as blessing, because sometimes we say good thing, sometimes we say bad thing. So he's proposed that what we hear should be regarded as blessing. Because we hear something nice, like the bird singing. And then the third man came up and suggest that, no, whatever you say, whatever you hear, can't be regarded as blessing, because sometimes we say something good, something bad, sometimes we hear something good or something bad. So he suggests that whatever we think should be regarded as blessing. So this argument has been going on for about 12 years, until one person had a chance to ask the Buddha, who declared 38 blessings from the Buddhist point of view. So the 38 blessings from the Buddhist teachings consist of not to associate with fools, to associate with the wise, to pay respect where they are due, to reside in a suitable location, to have previously done meritorious deeds, to be heading in the right direction, to have much learning, to be skilled and knowledgeable, to be restrained by a moral code, to have beautiful speech, to be a support for your parents, to cherishing your wife and children, the business pursued peaceful and free from conflict, acts of giving, to conduct yourself accordingly to the Dhamma, to help your relative, perform blameless action, to shun evil, to abstain from evil, to refrain from intoxicants, to be diligent in your practice of the Dhamma, reverence, humility, contentment, gratefulness, timely hearing of the Dhamma, patience, meekness when corrected, to meet with the monks, to discuss the Dhamma at the proper time, to have energetic self-restraint, to live a holy and chaste life, to have insight into the Noble Truths, to realize Nibbana, to have a mind unchecked by the ups and downs of life, to have freedom from sorrow, to have freedom from defilements of passion, last but not least, to have perfect security. So all of these are regarded as blessings from the Buddhist point of view. So we're going to continue meditation for about 3 more minutes.
สุขีโตเอาเป็นแบบทำนองครับอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหมิขออย่าได้มีทุกข์อาเวโรโหมิขออย่าได้มีเวรปัจโจโหมิขออย่าได้มีความพยาบาทอานิโคโหมิขออย่าได้มีความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นราหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอาพยาปาชาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนข่มเหงฆ่าเนืองร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลยอานิฆาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอิทังโนปุญญาภังสัพพสัตตานังเทมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจเปรตทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาทุกทุกองค์อนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการทุกตนทุกคนเทอญเดี๋ยวภาษาอังกฤษเดี๋ยวประมาณกันเดี๋ยว May I be happyMay I be free from suffering. May I be free from hatred. May I be free from hurtfulness. May I be free from troubles of body and mind. May I be able to protect my own happiness. Whatever beings there are, may they be happy. May they be free from suffering. May they be free from hatred. May they be free from hurtfulness. May they be free from troubles of body and mind.May they be able to protect their own happiness. May this merit accrue to my mother and father. May they be well and happy. May this merit accrue to my teachers. May they be well and happy. May this merit accrue to all my relatives and friends. May they be well and happy. May this merit accrue to my supporters, benefactors. May they be well and happy.May this merit accrue to all gods. May they be well and happy. May this merit accrue to hungry ghosts. May they be well and happy. May this merit accrue to my enemies. May they be well and happy. May this merit accrue to all beings. May they be well and happy. I'm of the nature to grow old. There is no way to escape growing old. I'm of the nature to have ill health.There is no way to escape having ill health. I'm of the nature to die. There is no way to escape death. All that is dear to me and everyone I love are of the nature to change. There is no way to escape being separated from them. My actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the ground on which I stand.สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธา
ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมัสสามิ